Rave Station สดเปลี่ยนระบบStation. Please mind the gap between train and platform. สถานีต่อไปสะพานควาย Buffalo Bill Station. Please mind the gap between train and platform. สถานีต่อไปไทยเรฟเรดิโอวิทยุเพื่อเสรีภาพและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงไทยเรฟเรดิโชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์
ไกลสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนหยัดยืนอย่างถนอมทานกล้าดวงตาเปล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืนอกท้าดังพาฟ้าดินเกรงกลัวสหายเป็นเมล็ดพืชสีแดงยังรักแท้ไม่มีมองมัวจากงอกงามอุดมการไปทั่วขยายตัวทั่วพื้นแผ่นดินสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแยมมี่ Revolution ดำเนินรายการโดยน้องแยมขันแดงและมิตรสหายเราจะก้าวไปสู่สาธารณรัฐด้วยกันไทยเรฟสเตชั่นเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่ม
มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะท้องกายเป็นทางพึ่งมวลชนชีวายอมพลีให้มวลชนที่ทุกทนขอพี่ตนแยมมี่ Revolution เจ็ดสิงหาออกมาใช้สิทธิ์โหวตโนไม่ผิดโหวตโนไม่ผิดไปขีดเครื่องหมายประชามติมันไม่โปร่งใสสุมหัวกันปล้นอำนาจเราไปต้านพวกจันไรต้องไปโหวตโนประจานไม่ใช่ไม่รับแต่มันรับไม่ได้จะรับได้ไงกฎหมายรับใช้เผด็จการสืบทอดอำนาจใต้ตีนทหารรัฐธรรมนูญมีชัยหัวล้านกระโปกทหารของรัฐบาลราชาโหวตโนไม่รับกติกาพวกกบฏบูรพาทหารหมาของใครเลือกตั้งแล้วแพ้ก็ใช้ปืนแก้กฎหมายมึงลวกมึงเลือกกูล้มเอาใจคนแก่ใกล้ตายอย่าเสือกได้ไหมรีบคืนอำนาจให้ประชาชนถ้าโหวตใช่กลายเป็นชอบธรรมสร้างความชอบธรรมทหารระยำให้เหนือกฎหมายจอมทัพกบฏโค่นมันลงไปรัฐฐาธิปัตย์พ่อมึงสิตายบ้านเมืองวอดวายเพราะควายทหารราชาค่ะก็สวัสดีพี่น้องนะคะ40คนที่ดูรายการเราก็อยู่ขณะนี้เมื่อกี้ก็ที่ได้ยินกันนั้นก็เป็นบทกวีนะคะเป็นเสียงของพี่ขุนทองไฟเย็นแล้วนั่นเองเป็นเพลงโนครับของน้องแยมครับอันนี้ผมเอาเนื้อเพลงมาอ่านเป็นกวีให้ฟังครับค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนก็สหายเราเช่นเดิมนะคะคุณดีเจข้าวเหนียวมะม่วงครับสวัสดีครับค่ะก็สวัสดีพี่น้องหน้าซีบอกนะคะสวัสดีคุณสุริรัตน์นะคะสวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณสไปซี่นะคะสวัสดีคุณต้นหลิวนะคะแล้วก็มีอีกเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะพอเราย้ายช่องมาเป็นชาแนลของไฟเย็นนี่รู้สึกว่าอุ่นหนาฟ้าข้างกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าฐานมวลชนไฟเย็นนี่ทั้งกรมน.ทั้งมวลชนเสื้อแดงทั้งมวลชนเปลี่ยนระบอบก็มีเยอะกันพอสมควรนะคะแล้วก็สวัสดีพี่จักรพงศ์นะคะมาด้วยสายฮาร์ดคอร์ตลอดเลยนะคะคนนี้นะคะก็สวัสดีพี่น้องที่ยังไม่เผยตัวอีกที่กำลังฟังอยู่ก็สวัสดีนะคะสวัสดีคุณไผ่สุทธิดานะคะสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้มาคุยกันนะคะเป็นเห็นคุยกันแล้วรู้สึกมีความสุขนะคะก็ทักทายกันสวัสดีคุณตั้มมูลนะคะชื่อตั้มหรือชื่อตุ้นก็ตุ้มก็ไม่รู้นะยามก็ขอโทษด้วยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะก็เสียงกวีบทเมื่อกี้นี้ก็เป็นกวีที่คุณทองไฟเย็นเป็นคนแต่งขึ้นมานะคะก็อาจจะใช้เป็นเนื้อเพลงนะคะใช้ร้องเพลงเป็นเพลงโหวตโนที่จะรอแยมจะเป็นคนร้องให้มีชัยเขาฟังนะคะก็อาจจะฟังไปอาจจะช็อกตายกันได้ทีเดียวครับผมมีชัยที่ว่านี่ถุงยางอนามัยหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะมีชัยหัวล้านนะคะอ๋อมีชัยหัวล้านครับครับครับแล้วไปค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณไผ่ค่ะคุณแยมน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เขาฝากสวัสดีคุณไฟเย็นด้วยชมแต่พิธีกรเดี๋ยวกูปิดกล้องเลย อ้าว นะคะแยมความรู้ของแยมอาจจะมีไม่มากเท่าวิทยากรท่านอื่นๆนะคะแต่แยมมาไม่ได้ขายความรู้นะคะขายหน้าตากับเสียงนี่พี่น้องหน้าตอนเนี่ยด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยครับเพื่อที่จะนำพาระบอบเราไปสู่สาธารณะกันทั้งนั้นเลยนะฮะยินดีด้วยครับที่ขายหน้าตานี่ไม่ได้ว่าจะชมว่าตัวเองหน้าตาดีนะคะแต่ว่าหน้าตาแบบนี้นะคะมันไม่มีแล้วค่ะมันก็อาจจะเป็นแบบว่า
ยุคนี้ผู้หญิงเนี่ยจมูกโด่งใช่ไหมคะตาสองชั้นนะคะปากกระจับอะไรอย่างนี้แต่แยมเขารีเวิร์สแล้วล่ำเออเตี้ยล่ำนะคะขานี่ต้องใหญ่ๆนะคะพุงต้องมีด้วยอะไรอย่างนี้คุณแม่ขอร้องให้ดูดิคุณแม่ขอร้องนะคะคนสวยทำแบบแยมไม่ได้นะคะคนสวยมีแม่ทำหน้าตาแบบบูดบวยคุณแม่ขอร้องอะไรเงี้ยไม่มีก็มีในแยมนี่แหละเพราะแยมก็รู้ว่าแยมมันเหมาะกับการทำอะไรอุบาทๆแล้วนะคะอย่างเพลงขันแดงเอ่ยอย่างเพลงพี่ตู่สั่งอุ้มเอ่ยเนี่ยแต่ละภาพพจน์ของแยมนี่คือพี่ขุนทองไฟเย็นที่เป็นคนครีเอทแล้วก็เป็นคนแบบว่าให้เราทำออกมาแบบนั้นน่ะแล้วเราก็ทำได้ดีไงอะไรที่มันอุบาทๆเนี่ยเราทำได้ดีมากก็จนได้คดีไงทำได้ดีไงก็ใครจะคิดว่ามีตกลงน้องแยมใส่เสื้อสีอะไรแยมปกติแยมชอบสีดำสีแดงสีน้ำเงินนะคะแยมไม่ค่อยชอบแต่บางคนก็บอกแยมใส่เสื้อสีเหลืองแล้วจะเข้าเหมาะกับผิวนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แยมไม่ชอบสีเหลืองแยมไม่ใช่อคติตั้งแต่ตอนเกิดมาแล้วแยมก็ไม่ชอบใส่เสื้อสีเหลืองที่บ้านที่มีใส่เสื้อสีเหลืองให้ใส่แต่ว่าส่วนใหญ่เสื้อสีเหลืองจะใส่ไปเฉพาะเวลาไปทำเข้าสถานที่ราชการหรือไปอะไรที่แบบดูต้องเรียบร้อยหน่อยก็จะใส่สีเหลืองเพราะนะที่บ้านก็สักกีนาเต็มตัวเหมือนกันแบบว่าโอ้รักในหลวงที่สุดในโลกเลยแต่ว่าตอนนี้แยมก็เป็นตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่อยากต้องการที่จะเปลี่ยนระบอบไม่ใช่เยาวชนรุ่นใหม่ที่พ่อแม่ไม่ใช่ที่พ่อแม่รักในหลวงลูกตัวเองช่างหัวมันเป็นอย่างเงี้ยฮะคือพ่อแม่นี่เขาก็กลัวเดือดร้อนนะเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่ากฎหมายไอ้112ในประเทศไทยยังแรงอยู่ทุกคนนี่ก็คือไม่กล้าที่จะพูดถึงทุกคนไม่กล้าที่จะดูรูปภาพแม้กระทั่งภาพที่เขาแต่งล้อเลียนก็ยังไม่กล้ากดไลค์อะไรอย่างเงี้ยยังก็เข้าใจว่าหนึ่งอย่างของประชาชนคนไทยยังรับไม่ได้กับการเอารูปของกษัตริย์ของเรามาล้อเลียนเป็นต่างๆนั่งรถเข็นทำท่าเป็นจนสลัดตาเดียวเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังรับไม่ได้ทำท่าเป็นหูปิดตายังรับไม่ได้เลยแค่พิมพ์คำว่า112ปุ๊บเนี่ยคนกดไลค์นี่น้อยมากฮะ ไม่รู้ว่ากลัวตัวเลขหรือว่ากลัวเพราะเป็นบารมีอะไรของเขาบารมีของเขาเนี่ยทำให้ประชาชนติดคุกนะคะครับวันไหนที่ประชาชนไม่กลัววันนั้นแหละเราชนะครับใช่ไหมครับนั่นแหละยังก็รู้สึกว่าโอ้ตอนนี้ยังก็ไม่เหลืออะไรนะเหลือแต่พี่มนชนที่ให้กำลังใจอยู่หน้าซีบอกนะเหลือแต่พี่ๆน้องๆแล้วก็เหลืออยู่แค่วิทยากรเปลี่ยนระบอบแล้วก็พี่น้องมวลชนที่ลี้ภัยมาเรามีการสหายเรามีอยู่แค่นี้ตัวแยมนี่คนเดียวแล้วตัวคนเดียวนะคะบางคนบอกแยมทำแบบนี้ไม่กลัวทางบ้านเดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนแน่นอนเพราะเขาไม่ยุ่งกับเราเอาอาเปหีแล้วครับอาเปหีค่ะกวนน้ำไล่ส่งก็นะคะไม่ก็จะถามว่าตัดขาดไหมก็คือเราก็ขาดการติดต่อถนัดแยมทักไลน์ไปเขายังไม่ตอบกันเลยอ่ะเขาอ่านกันแล้วเขาไม่ตอบกันไลน์กลุ่มครอบครัวนะคะก็เราก็พยายามจะไม่มีไม่กลัวครอบครัวฟังบ้างเหรอครับคุณเอาครอบครัวมาประจานเนี่ยอ๋อเขาจะได้รู้ว่าแยมเนี่ยคิดรู้สึกยังไงถามไปก็ไม่ยอมตอบนะคะบางทีเราก็เห็นพ่อแม่คนอื่นเขายังรับได้เลยอย่างจานิวแต่จานิวถึงไม่โดนคดี12ถึงไม่ได้ว่าเล่นถึงสถาบันก็จริงแต่แม่เขาสังเกตแม่ของจานิวเนี่ยจานิวไปไหนแม่เขาจะตามให้กำลังใจนะคะทุกคนเลยแม้กระทั่งคนอื่นๆก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอยู่ได้แต่ยังแยมนี่นอกจากเขาจะไม่มาเยี่ยมมาหาแล้วยังไม่โทรมาไม่เป็นไรเพราะก็โอเคกลัวดักฟังตามสัญญาณเสียงคือมันเป็นอย่างนี้ให้น้องแยมจะพูดให้ฟังว่าคือเวลาลูกไปฆ่าคนตายขับรถชนคนตายช่วยชิบหายเลยช่วยสุดชีวิตไอ้เหี้ยเท่าไหร่ก็ทุ่มแต่พอลูกพูดถึงเจ้าไอ้เหี้ยตัดหลักตัดขาดกันเลยแค่เนี้ย มันคือเหี้ยอะไรใช่ใช่ไอ้ระบอบกษัตริย์ชั่วมันครอบงำให้ประชาชนให้ชักนำไปทางนั้นไงชักนำความงมงายพร้อมที่จะฆ่าได้ทุกสิ่งที่มันมาจับจ้วงสิ่งที่ตัวเองรักซึ่งมันสิ่งที่คุณรักอะมันไปละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึงจะมีอะฮะก็พอดีว่าบังเราก็ตาสอดตาเสือกันเนาะไปเห็นทางครอบครัวเราทางครอบครัวแยมอย่างเงี้ยเขาไปเที่ยวกันไปทางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไงแยมก็แบบอยากจะรู้สารทุกข์สุขดิบเขานั่นแหละแต่คือเวลาแยมถามอะไรเขาไม่ตอบมาเนี่ยแยมรู้สึกว่าเราเขาคงไม่เอาเราแล้วละเราคงหมาหัวเน่าล้มเจ้าเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเขาก็จบมาก็เป็นอาจารย์กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยข้าราชการกันอ่ะก็มีนะคะ
เพราะฉะนั้นยังมาเข้าใจแหละว่ายังมาเล่นตรงจุดนี้มันจะทำให้ทางครอบครัวเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรเราสู้ละอย่างน้อยยังก็ยังมีพี่น้องมวลชนทุกคนนะคะยังมีคนที่ยังอยู่ข้างๆแยมยังมีวงไฟเย็นยังมีทุกๆคนที่มีลุงสนามหลวงมีอาจารย์สุรชัยยังมีทุกคนที่ร่วมก้าวไปอาจารย์หวานยังมีอีกเยอะมวลชนของเราเยอะฮะครับผมส่วนไอก็หน้าซีบอกก็มาครับข้างนะก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะฮะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและพี่น้องที่รักใครคนที่ไม่รักประชาธิปไตยแต่ชอบเข้ามาเสือกนะฮะทักทายทุกท่านครับแล้วพี่น้องที่มวลชนที่รักในหลวงนี่ต้อนรับไหมครับต้อนรับสิเขาแค่คิดต่างให้ความเห็นได้ออกความเห็นได้แต่ไอ้พวกมาด่าไม่มีเหี้ยอะไรด่าคนโน้นด่าคนนี้ไม่ต้องมานะฮะครับผมก็แยมก็อยากจะบอกเลยว่าอย่างกรณีที่แยมจะสงสัยนู่นสงสัยนี่เมื่อก่อนแยมก็ถามกับคนทางบ้านว่าเอ๊ะทำไมในหลวงเขาตาเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่พูดถึงเลยนะแยมจะเป็นคนขี้สงสัยมากแม้กระทั่งตาของในหลวงเอ๊ะทำไมตาของในหลวงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แยมจะเป็นคนที่ชอบถามมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็จะไม่พูดอ้าวทำไม14ตุลาทำไมเขามีทหารต้องฆ่านักศึกษาเขาก็ไม่พูดก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรพอเราแหงนไปดูที่รูปที่ฝาบ้านเราอะนะอ๋อคุณปู่เราเคยได้พระราชทานผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้านจากสมเด็จย่านั่นเองไม่ใช่นั่นแหละพูดปู่คนก็เป็นหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในนับพลก็ได้นั่นแหละก็เลยที่บ้านนี่เฟสหนึ่งเนี่ยยกให้ในหลวงเลยนะคะคือจะแปะรูปในหลวงทั้งเฟสเลยทั้งฝาบ้านเนี่ยแกลเลอรี่เลยใช่เป็นแกลเลอรี่เลยก็คือทีนี้เนี่ยยามคิดว่าพอยามมาอยู่ตรงอย่างเนี้ยครอบครัวเราเลยรับไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อแยมออกมาสู้แล้วแยมก็ต้องสู้ให้มันถึงที่สุดสู้จนตายไปข้างหนึ่งถ้าไม่ชนะแยมจะตายก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวคนรุ่นหลังๆเขาก็ต้องมาสู้กันต่อไปเราขอมีชีวิตอยู่แล้วเราได้พูดได้ตีแผนในด้านมืดของระบอบที่ลวงโลกอะลวงประเทศไทยลวงคนมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันสว่างชัดเจนกันไปเลยแล้วเมื่อมันสุกงอมจริงๆอาจจะมีการเปลี่ยนระบอบในอนาคตก็ได้ค่ะส่วนสาธารณรัฐเนี่ยหลายๆคนก็ยังจะไม่เข้าใจตรงจุดนี้ว่ามันต่างกับระบอบราชาธิปไตยอย่างไรคือด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันใกล้จุดแล้วครับถ้าเป็นฝีก็ฝีใกล้แตกแล้วครับพี่น้องใช่ไหมด้วยความวุ่นวายด้วยอำนาจทหารที่มันใช้อำนาจโดยไม่ชอบกดขี่วันนี้ก็มีนักศึกษาโดนจับอีกใช่ไหมใช่วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องนี้กันเชิญครับก็อย่างกรณีที่มีนักกิจกรรมนะคะไปโดนจับที่จังหวัดราชบุรีครับที่อำเภอบ้านโป่งใช่ค่ะก็ตรงนี้เนี่ยแยมตื่นมาก็โอ้โหแชร์กันหน้าเฟซเลยแยมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปอ่านรายละเอียดคร่าวๆนะคะว่าสน.บ้านโป่งเนี่ยเขาได้จับยึดแล้วก็มีเอกสารพวกใบปลิวโหวตโนประชามติอะไรพวกนี้เดี๋ยวไอ้พวกเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการทำไมอ่ะครับจะไปการมันไปโดนจับที่บางโป่งไงอ้าวนี่คือมุกนะนี่คือเสน่ห์ของคุณขุนทองไฟเย็นนะคะค่ะลมเขาจะดีนิดนึงทำให้แบบว่ามวลชนติดตามอย่างแยมอาจจะขายคาลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังขายความติ้งต้องบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยปะปนดึงความรู้เข้ามาพูดคุยด้วยให้มันตลกฮาๆนะคะค่ะแล้วรายละเอียดยังไงคะอันนี้ว่าผิดมาตรา61ทับ2เหรอวรรค2หรือยังไงนั่นแหละครับมาตราไหนก็ช่างมันครับเพราะมันเป็นกฎหมายโจรคือตอนนี้คือเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในสภาวะที่กฎหมายที่ปกครองเนี่ยมันเป็นกฎหมายทหารค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าก็ไม่ใช่ถ้ามีเผด็จการใช่แล้ว อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีเผด็จการแล้วเผด็จการมันก็จะเกิดขึ้นได้ถ้ามีระบอบกษัตริย์ใช่ครับใช่มั้ยอันนี้ว่ามีรายละเอียดอีกส่วนนึงนะครับเกี่ยวกับทางนักข่าวนี่คือเป็นมิตรสหายของกับผมเองครับแบบเคยไปค่ายไปอะไรด้วยกันก็แปลว่าตอนนี้แกเป็นนักข่าวทหารไปปรับทัศนคติเป็นค่ายแบบทำกิจกรรมครับอ๋อนึกว่าไปโดนปรับทัศนคติมาเรียบร้อยค่ายทหารนี่ก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับคงจะไปส่งพระเจริญรัวๆเป็นภรรยาของทหารไปแล้วเบ้ยว่าไปนั่นค่ะก็คือเป็นเรื่องของนักข่าวคนนึงนะครับค่ะก็เป็นนักข่าวประชาไทยท่านหนึ่งนะครับก็ไปติดตามได้ที่หน้าวอของทางคุณเทวริชพลเมืองโต้กลับครับหรือที่นักข่าวประชาไทยอีกท่านหนึ่งนะครับค่ะเอ่ยชื่อได้ไหมคะเอ่ยชื่อได้ไหมไปดูที่เพจวิวาทะวิวาทะนะครับจะมีรูปของนักข่าวคนหนึ่งใส่แว่นซึ่งจะเขียนว่ารณรงค์เรื่องประชามติถูกจับว่าแย่แล้วแต่มาทำข่าวเรื่องรณรงค์ประชามติแล้วถูกจับจะเรียกว่าอะไร
คือเป็นนักข่าวประชาไทท่านหนึ่งนะครับค่ะก็ไปตามชื่อกันเอาใบให้ก็ได้ชื่อทอทหารอ๋อใบทอทหารไปหาดูครับเป็นนักข่าวท่านที่เป็นมิตรสหายของกับผมก็คือง่ายว่าเราคิดดูว่าสิทธิของสื่อมวลชนเนี่ยยังขนาดเนี้ยแล้วประชาชนทั่วไปจะเหลือนะครับคิดดูว่าคือในต่างประเทศเนี่ยหรือว่าที่ไหนในโลกเนี่ยนักข่าวถือเป็นบุคคลที่ว่าแบบต้องให้การดูแลใช่นักข่าวนี่คือมีมวลชนติดตามอยู่แล้วยังไงก็คือเขาผู้คนเนี่ยมวลชนก็ต้องติดตามข่าวจากผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวเพราะนั้นเนี่ยในประเทศหรือรัฐที่มันกฎหมายปกติเนี่ยสื่อมวลชนจะถือว่าเป็นแบบบุคคลที่ว่าจะต้องมีพื้นที่ทำงานให้เขาแล้วก็ไม่ขัดขวางการทำงานหรือคำถามไม่ไปทำร้ายหรือไม่ไปทำอะไรบางทีคำถามนะคะอย่างนักข่าวบางคนอ่ะเขาก็พยายามอยากจะถามคำถามให้กับประยุทธ์หลายๆคำถามแต่พอแค่เห็นอาการของประยุทธ์ก็ไม่กล้าถามแล้วนะคะครับก็นักข่าวมันก็ถามยังไงจะไม่ให้ผมหงุดหงิดได้ยังไงล่ะคือยุคนี้เนี่ยสื่อมวลชนถ้าเป็นสายแบบสายตาสว่างเนี่ยแบบกรณีเพื่อนผมเนี่ยทำงานลำบากมากเพราะค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าคือหนึ่งประเด็นที่ถามคือเป็นประเด็นที่มันขัดแย้งกับคสช.และเป็นประเด็นที่ว่าคือแบบเสี่ยงต่อการถูกจับกุมเพราะนั้นเนี่ยการทำข่าวยุคนี้จริงลำบากมากค่ะคือง่ายๆว่าเป็นยุคที่สื่อสิทธิของสื่อมวลชนเนี่ยน่าจะตกต่ำหนักกว่ายุคปี49และอย่างต่างประเทศนี่เขามีแบบนักข่าวไปสัมภาษณ์ในหลวงอะไรอย่างนี้มีไหมก็คือสัมภาษณ์กษัตริย์อ่ะต่างประเทศมีแบบนักข่าวไปสัมภาษณ์กษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมอย่าง BBC ของอังกฤษทำเป็นปกติอ๋อเป็นปกติแต่ประเทศไทยนี่ไม่เคยมีนะไม่เคยมีอันนี้ว่าอังกฤษเนี่ยอย่าว่าแต่สัมภาษณ์ควีนเลยมิสเตอร์บีเนี่ยเอาคนมาแต่งตัวล้อเลียนควีนแล้วก็เอาไปตัดคอยังทำได้อ่ะอังกฤษทำได้นะคืออย่าว่าแต่สื่อมวลชนเลยคือแม้กระทั่งว่าคือในวงการศิลปะเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ได้ผ่านงานศิลปะบางคนที่เป็นก็คือการห้ามวิจารณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนวัวสันหลังหวะไงใช่ไหมล่ะอ่ะอย่างเงี้ยเบื้องหลังรัฐประหารจริงไม่จริงไม่รู้แต่ใครเขาไม่กล้าพูดอ่ะเหรออ้าวคุณว่าชาวบ้านมันกล้าพูดในการตลาดนัดไหมใครยึดอำนาจไม่มีอ่ะเออไอ้ประยุทธ์ได้เหรอมันจะไปยึดอำนาจได้ถ้าประยุทธ์ไปยึดอำนาจจริงนะด้วยตัวเองด้วยสมองของมันนะมันต้องล้มเจ้าไปด้วยมันต้องล้มเจ้าใช่ยังว่าสมองยังประยุทธ์ไม่ได้เหยียดนะไม่ได้เหยียดแต่เท่าที่ดูการบริหารมาประยุทธ์ทำไม่ได้หรอกถ้าด้วยความคิดของประยุทธ์เองนะคะยังว่าเขาไม่มีอำนาจไม่มีความคิดที่จะทำได้ขนาดก็เหมือนที่ผมเขียนเนื้อเพลงบทโนนี่ไงทหารควายราชาก็อย่างเขาว่าแหละยุคอื่นนะคะยุคเผด็จการท่านอื่นๆที่ผ่านมานี่เขาก็เก่งกันนะจอมพลป.เอ่ยอะไรเนี่ยเขาก็เก่งนะเก่งกว่าประยุทธ์นะครับแต่มายุคนี้นี่มันทำให้ประชาชนรู้สึกว่าตกอับอ่ะคือต้องเข้าใจอย่างนึงว่าฝ่ายศักดินาเองเนี่ยก็ฆ่าแบบขุนพลชั้นที่ดีไปเยอะทั้งสฤทธิ์ถนอมชาติชายใครต่อใครตึ๊ดๆๆๆแล้วลูกหลานเขายังอยู่กันไหมก็ยังอยู่ยังอยู่แล้วมาเป็นมีบทบาทอะไรทางการเมืองบ้างหรือเปล่าก็มี to be number 1ครับตอนที่เห็นอ๋อ to be number 1ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือคุณพลเนี่ยโดนฆ่าตายไปหมดแล้วก็เลยเหลือคุณพลกากากแบบประยุทธ์เอาไว้ให้ใช้งานก็ไม่ไว้ใจเขาระแวงเขาก็ไปวางยาเขาไม่ใช่คุณไปเมินเขาต่ำไปคือเขาจะใช้เบี้ยถูกๆเล่นอ๋อเขาจะใช้สังเกตเลยเขาจะไม่ใช้เปรมเขาจะใช้เบี้ยถูกๆเล่นด่าก็ด่าประยุทธ์ไล่ก็ไล่ประยุทธ์เห็นป่ะมันจะไม่ไปถึงเปรมเพราะเปรมเป็นตัวแทนในหลวงประยุทธ์นี่ก็คือสุนัขรับใช้ให้ตัวเองมาเอาหน้าออกสื่อแล้วให้โดนประชาชนด่าด่ายอมทุกทางโดนทุกทางเพราะประชาชนไม่กล้าด่าเปรมไม่กล้าด่าในหลวงอยู่แล้วมึงไงเหี้ยข้างบนก็ด่าข้างล่างก็ด่าสมน้ำหน้าแม่งเป็นไงหลุดปากพูดอะไรไม่ดีก็โดนเปรมตำหนินะอยากได้ดีได้ดีด้วยวิธีผิดด้วยวิธีผิดหลักการอยากได้อำนาจกูก็ต้องเลือกลงเลือกตั้งใช่แล้วที่ฟังคลิปคุณลุงสนามหลวงเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเห็นเขาบอกว่าเดือนสิงหาเนี่ยหลังประชามติไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกี่ยวกับประวิตรป่ะคะที่ว่าจะให้ประยุทธ์ลงแล้วประวิตรเป็นคนแทนหรือไงตามที่ตกลงกันไว้ได้ยินว่าเป็นอย่างนั้นคือเอาไปคนละ2ปีนะอะไรประมาณนะอ๋อมีการสมบัติผัดกันชมเพราะว่าไอ้หัวโขนพวกเนี้ยมันเป็นที่ต้องการของชนชั้นสูงมากคำว่านายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่ขี้ๆนะมันสุดยอดแต่นายกใต้ราชานี่มันเหี้ยมันเหี้ยกับประชาชนไงฮะครับประชาชนแบบคือแยมก็มาหาข้อตั้งข้อเปรียบเทียบกันระหว่าง
สั่งเรือดำน้ำสั่งเรือเหาะสั่งจีที200สร้างโรงพัก396แห่งอะไรแบบเนี้ยยามคิดดูว่าจำนวนเงินที่มันไปละลายแบบนั้นอะมันกี่ล้านล้านแล้วแล้วประเทศไทยทำไมยังไม่เจริญสักทีนะคะก็เห็นกันหลายรอบแล้วประชาชนหลายๆคนยังไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วเหอะมันต้องเปลี่ยนแล้วเหอะอย่างเงี้ยมันไม่ไหวเรือเหาะเท่าไหร่ลำเท่าไหร่สั่งมาใช้ได้ไหมจะเอาไปงมปะการังเล่นกันอยู่แล้วนะคะ GT 200ก็เท่าไหร่งบเรียกเท่าไหร่ใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็จะสั่งรถถังสั่งเรือดำน้ำแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมโมเดลนั่นน่ะสิแล้ว50คันเนี่ยมีพี่บางคนเขาพูดด้วยนะว่าอาจจะเป็นแค่เขียนไปในยอดบินเพื่อเบิกงบใน50คันแต่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะมีไม่ถึงอาจจะมีแค่ครึ่งนึง25คันก็ได้แล้วมึงไม่ต้องเอารถมาก็ได้เอาแต่ใบสินค้ามาใครจะไปเห็นใครไปตรวจสอบใครจะไปเห็นแล้วใครจะกล้าตรวจสอบนะตรวจสอบเหี้ยอะไรก็ไม่ได้กองทัพพระราชาให้ไปนั่งนับมั้ยล่ะว่า50คันครบจริงๆหรือเปล่าใครตรวจใครสอบเรือดำน้ำมาลำละ12,000เนี่ย12,000ล้านเนี่ยใครไปตรวจสอบมันแพงกว่ามันตัวกับมันแพงมันถูกกว่าตลาดกลางมากน้อยขนาดไหนมันคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยมันใช้งานได้ดีเหมาะกับราคามันหรือเปล่าเนื้อสิ่งอื่นใดอ่ะประเทศไทยไม่มีร่องน้ำลึกไม่มีหน้าน้ำลึกมึงจะซื้อมาดำโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรออนั่นน่ะสิเขาบอกเอามาสำรวจมาสำรวจการเอาไปลอยอังคารพ่อมึงน่ะสิไอ้ที่หายเอาไปตรวจนั่นนับประมงชาวประมงว่าใครค้าประมงผิดกฎหมายไอ้สันดานงั้นเขาจะมีซาวน่าทำไมเรดาร์เขามีประสิทธิภาพสูงกว่าเรือดำน้ำตั้งเยอะคือแต่ที่ผมสงสัยเกี่ยวกับเรือดำน้ำอย่างหนึ่งนะหน้าน้ำอ่าวไทยนี่ลึกพอจะให้เรือดำน้ำเข้าได้แล้วหรือก็ผมบอกว่ามันไม่มีนั่นแหละค่ะโดนกวดโดนเปลือกหอยอะไรก็พอดีถลอกมาแล้วโดนหอยต่ำพอดีมึงต้องไปจอดนู่นอ่ะอันดามันซึ่งมันอ้อมมากอะแล้วอย่างกรณีห้ารถถัง50คันเอามาทำไมนั่นน่ะสิห้าสิบคันนี่ไม่ใช่น้อยนะคะพี่น้องเอาไปขู่เพื่อนบ้านขู่เพื่อนบ้านขู่อะไรยำเล็งๆดูแล้วเนี่ยยำต้องพม่าแน่ๆเลยเนี่ยเอาไปขู่เพื่อนบ้านใช่แล้วอะไรก็พม่าไว้ก่อนนะคะก็ล่าสุดก็มีข่าวคดีข่มขืนมาอีกแล้วแต่เขาก็แค่คาดการว่าเป็นชาวพม่าอาจจะหนีกลับเข้าประเทศไปแล้วอะไรอย่างนี้พูดถึงไอ้ซื้ออาวุธใช่ปะเอาไปขู่เพื่อนบ้านเนี่ยความจริงแล้วบ้านเราไม่มีสงครามหรอกไม่มีทหารบ้านนี่ไม่เคยลบนะฮะจริงๆแล้วมีแต่ยึดอำนาจยึดอำนาจอย่างเดียวยึดอำนาจอย่างเดียวปีมาแล้วค่ะไม่เคยลบ70ปีแล้วมั้ง70ปีไม่เคยลบไอ้ที่เป็นลบเวียดนามลาวอะเขมรน่ะไปรับจ้างลบเขามันก็อย่างงี้คือไม่ใช่ส่วนสำคัญคือถ้ามึงลบเก่งอ่ะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะจบแล้วมึงลบไม่เป็นไม่เป็นก็ใช่ลบไม่เป็นแต่กดขี่ประชาชนในประเทศเนี่ยเป็นเก่งฮะเก่งแค่ชี้นิ้วด่ามันคนก็หงอหมดแล้วนะคะยังก็หวังแค่น้ำผึ้งหยดสุดท้ายอะไรก็ได้หยดมาสักหยดนึงก็ได้จะทิ้งเจอจะอะไรก็ได้สักหยดนึงเหอะให้เป็นชนวนที่ให้ประชาชนได้ลุกกันขึ้นอีกรอบก็ต้องอาศัยแรงคนในประเทศที่จะลุกฮือใครต้านไม่ไหวก็นัดกันเองเพราะว่าการจัดตั้งเป็นองค์กรมันไม่มีหรอกเฮ้ยแต่มีบางส่วนนะเขาบอกว่าเราอ่ะยังไม่หยุดอีกหยุดอะไรเหรออ๋อหยุดเรียกประชาชนมวลชนออกไปตายไม่มีใครเรียกใครหรอกคือตอนนี้คือที่แยมพูดนะแยมจะบอกเรียกประชาชนเอาไปตายพี่96คนเนี่ยที่ฟังอยู่นะคะคืออยากให้เข้าใจว่าพวกเราตอนนี้เราเป็นมีแค่หน้าที่ปลุกใจปลุกความกล้าในตัวเองแล้วก็ให้ความรู้เปิดโปงในด้านที่ไม่ดีของอีกฝั่งนึงที่เราต้องการที่จะลุกขึ้นสู้เนี่ยให้ตาสว่างกันพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าแยมจะแบบยุให้ออกไปแล้วก็ไปโดนจับตายกันทีละคนไม่ใช่นะคะเดี๋ยวนะวันนึงวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยถ้าใครไม่เห็นไฟเย็นถ้าใครไม่เห็นไอ้แยมขันแดงนะคะให้ด่าประจานเลยหรือจะอะไรก็ได้หรือจะไปตามล่าคอเอาหัวมาเสียบประจานก็ได้ยามกล้าท้าว่าแยมไม่ได้ป่อนแหกอะไรถึงขนาดแบบว่าเรียกคนออกไปแล้วแล้วตัวเองก็ไม่กล้าออกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แล้วคนที่ด่าแยมเนี่ยนะแยมจะจำไว้เลยนะคนที่ด่าแยมไว้ว่าแยมปลุกคนไปตายอะไรแบบเนี้ยเนี่ยนะคือที่เราจะออกมากันครั้งต่อไปเนี่ยเราไม่ได้มาเต้นคอนเสิร์ตมาฟังแกนนำพูดนะฮะเราจะออกมาเปลี่ยนแปลงวัดประเทศไปด้วยกันนะฮะแล้วจริงๆอันนี้ของจริงนะครับเราจะถือธงกันแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่ามาเล่นอะไรเป็นคือมันไม่มีแล้วฮะไอจะมาพูดเปล่าๆรัฐประหารเจอกูไม่มีฮะไม่มีเราเห็นเมื่อครั้งตอนปี53เราก็รู้แล้วว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนคราวนี้สิ่งที่เราจะมาสู้กันใหม่คือสู้โดยการเปิด
ิดตาของประชาชนในประเทศไทยเนี่ยให้เขารู้เขาเห็นว่าระบอบเนี่ยมันมีผลร้ายอย่างไรให้เขารู้เขาเห็นว่าศัตรูตัวจริงของประชาชนคือใครแล้วเมื่อทุกคนร่วมใจกันออกมากันหมดเนี่ยมันคือการเปลี่ยนระบอบละมันคือการสู้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแปลงโดยตรงของประเทศไทยแล้วค่ะครับไม่ใช่เป็นการสู้เพื่อทักษิณแล้วอันนี้คือเปล่าคนละเรื่องกับที่เราทำอยู่ไม่ได้เกี่ยวใครว่าสู้เพื่อทักษิณเราต้องการเปลี่ยนระบอบตรงนี้คือทักษิณเข้ามาจากระบอบเลือกตั้งใช่คุณไม่สู้เพื่อทักษิณคุณก็ไม่ต้องเลือกก็แค่นั้นเองมันจะไปมีปัญหาอะไรค่ะซื้อเสียงเหรอนายหลวงก็ซื้อได้ทำไมมันไม่ชนะสักทีค่ะประชาธิปัตย์ก็ซื้อได้มันไม่มีปัญญาชนะไงมึงไม่มีอะไรไงแล้วแยมจะขอฝากไว้เลยนะสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่หรือไม่เนี่ยที่มีแอบฟังอะไรกันเนี่ยบอกไปถึงหูก็เลยถ้ารู้ตัวก็ฟังไว้บอกกันเลยนะว่าถ้าวันนั้นแยมถือธงอยู่หน้าแถวอย่างเงี้ยคุณที่ด่าเราพวกเราอยู่คุณต้องออกมายืนกับพวกเรานะที่บอกว่าตัวเองมาสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยตรงเนี่ยนะที่บอกว่าตัวเองนี่เพื่อมวลชนจริงๆไอ้พวกไอ้แยมขันแดงหีแดงอะไรหรือว่าไฟเย็นอะไรอย่างงี้นะมาปลุกให้ประชาชนไปตายเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนยืนออกไปยืนคนที่พูดก็ต้องออกมาให้เราเห็นหน้าด้วยสิกันไม่งั้นพวกเราจะตอกกลับกันไปอีกทีนึงวันนี้คุณดูถูกเราได้สักวันนึงที่เวลามันสุกงอมแล้วจริงๆคุณจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรยังฝากไว้แค่นี้แล้วก็ไปบอกกันด้วยแค่นั้นเองนะคะก็คือแย้มก็วิตกเหมือนกันเครียดว่าอะไรเรามาสู้เพื่อเราเปลี่ยนระบอบอะไรแล้วพวกเขามาสู้อะไรกับเราเราไม่ได้อยากจะสู้อะไรกับเขาคือสำหรับผมนะฮะถือว่าไอ้พวกนี้มาบิดเบือนกระบวนการการต่อสู้ค่ะมึงจะมาทวงพลังงานโคตรพ่อโคตรแม่มึงอะไรมึงจะทวงไปให้ใครอำนาจรัฐมึงยังไม่ได้มากับมือเลยไอ้ชิบหายมึงจะทวงเหี้ยอะไรอำนาจรัฐมันอยู่กับไอ้บอดหมดมึงจะไปทวงส้นตีนที่อะไรแยมก็เข้าใจว่าเขารู้นะว่าอำนาจรัฐเนี่ยก็มันมาบิดเบือนกระบวนการการต่อสู้ไงแยมว่าเขารู้ถ้าคุณอย่างคุณรสนาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นคุณรสนาที่เป็นคนดูแลกลุ่มฮาวทูหรือคุณสะพ้ายอะไรอย่างนี้นะแยมบอกไว้เลยว่าเขาต้องรู้นะว่าการที่จะทวงพลังงานเนี่ยมันต้องได้จากใครมันไม่มีทางเลยที่คุณมาเรียกร้องพลังงานแล้วคุณมานั่งดิสเครดิตทักษิณหรือนั่งดิสเครดิตแดงใต้ดินอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้ผลหรอกค่ะพลังงานคุณไม่ได้แน่นอนนะคะคุณต้องลุกให้ถูกจุดนะคะถ้าคุณจะทวงพลังคุณต้องเปลี่ยนระบอบร่วมเปลี่ยนระบอบกับพวกเราก่อนทีนี้คุณจะแบ่งอะไรคุณก็มาว่ากันครับมาตกลงกันอันหน้าเป็นของประชาชนค่อยมาตกลงกันเอาพวกเหี้ยไปก่อนเอาพวกเหี้ยไปด้วยกันก่อนคนที่แบบเชื่อก็คงจะเป็นแบบหูเบาคอยตามกระบวนการคิดไม่เป๊ะนะไม่ตรงจุดแยมก็ไม่อยากจะตำหนิอะไรเขาอาจจะคิดผิดคาดเคลื่อนกันไปก็ปล่อยเขาและแยมก็คงจะไม่ไปนั่งโต้เถียงอะไรกับเขาใต้คอมเมนต์หรือไปนั่งด่าๆอะไรกันแยมเบื่อนะคะเพราะว่าต่อสู้ทุกวันนี้มันก็สุดยอดแล้วมันเราถือว่าเราต่อสู้ในหัวหน้าบอสและหัวหน้าโจรละเพราะฉะนั้นแยมก็อย่างที่ใครๆหลายคนมากระซิบบอกไม่ต้องไปให้ราคาแยมก็จะไม่ให้ราคานะคะทำเป็นว่าเขาไม่มีตัวตนไปเลยจบนะคะแล้วเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่ๆ107คนที่ฟังอยู่อาจจะรู้แล้วว่าระบอบสาธารณรัฐคืออะไรนะคะแต่หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจเพราะเผื่อคลิปนี้มันเป็นรีรันแยมจะได้เอาไปวางให้ประชาชนอีกหลายๆคนเนี่ยเขาได้รู้ว่าสาธารณรัฐกับระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันมีข้อดีต่างกันอย่างไรอะไรอย่างนี้มันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปให้ประชาชนเนี่ยเขามีอยู่มีกินดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้เราก็จะโยนไปให้คุณดีเจข้าวเหนียวมะม่วงเขาจะรู้เรื่องระบบสาธารณรัฐดีครับผม ก็คือง่ายๆแล้วกันนะครับว่าประเทศเราในโลกเนี่ยมีอยู่หลายร้อยประเทศก็สัก200กว่าประเทศมั้งค่ะแต่ว่าอันนี้จำที่เราคุยเรื่องเพชรซาอุได้ไหมที่บอกว่าที่บอกว่าทักษิณเนี่ยไปจะใช้ว่าเชิญนิมนต์หรืออะไรดีเชิญแล้วกันจบง่ายดินึกไม่ออกจะใช้ว่านิมนต์มันใช้กับผ้าเนาะไม่ได้เชิญแล้วกันอ่ะเอาภาษาแบบง่ายๆกูจะใช้ทูลเชิญทูลเชิญหรือว่ากราบทูลกราบบังคมทูลกราบทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโอ้ต้องแล้วต้องกราบเนี่ยเอาหัวไอ้เหี้ยกราบไปพอละทูลไว้บนหัวใต้ฝุ่นใต้ตีนก็ไปอีกโอ้โหมึงจะเป็นใต้ของใต้มันไม่ได้มองเห็นค่าเราเลยดูวิธีการจัดตั้งภาษาของพวกแม่มันสิแต่ประชาชนหลายคนนี่อยากกราบในหลวงมากกว่ากราบพ่อแม่ตัวเองมองประชาชนเป็นฝุ่นละอองธุลีพระบาทใต้ส้นตีนเล็กเท่าองค์ธุลีแตกขนาดนี้แค่ฝุ่นเขามองเราเป็นแค่ฝุ่นใช่ครับคุณเหนียวครับพูดแล้วขึ้นฮะก็คือ
คือเป็นคำที่ผมเคยถามพ่อสมัยเด็กๆแปลว่าอะไรพอแปลอย่างที่ดีเจขุนทองพูดนี่ผมฮาเลยค่ะคืออะไรวะคือภาษามันสวยอ่ะแต่ว่าความหมายมันอะไรแม่งวะก็ตามนั้นก็คือให้สังเกตว่าทั้งโลกเนี่ยมีกษัตริย์อยู่มีรัฐที่มีกษัตริย์เนี่ยเพียงแค่28ประเทศที่เหลืออยู่ตอนนี้ใช่ไหมที่เหลืออยู่และอีก2จริงๆเนี่ยเอาโทษครับจริงๆเนี่ยมันมีอีก2รัฐรัฐนึงเนี่ยคือเป็นรัฐที่ว่าเป็นรัฐกษัตริย์ใกล้ล่มสลายแล้วคือเนปาลคือเชิญแล้วมาไม่ได้เพราะว่าคือระบอบใกล้พังแล้วเลยมาไม่ได้เลยมาจะมีปัญหากูจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าไหมใช่อยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ไปทำเหี้ยอะไรอยู่ไปแดกงบประชาชนไงเฮ้ยต่อก็คือง่ายๆว่าแล้วเหลือซาอุนี่เป็นคู่กรณีก็จะเหลือแค่28ประเทศแล้วคราวนี้เนี่ยคุณมาดูเอาไปหักลบเนี่ย200กว่าประเทศจะเหลือประเทศที่เป็นสาธารณรัฐคือประเทศที่มีประมุขเป็นคนสามัญเหลืออีกตั้ง170กว่าประเทศงั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนทั้งโลกเนี่ยคือกำลังจะมุ่งไปสู่สาธารณรัฐกันเกือบจะหมดคือทยอยเปลี่ยนมาเรื่อยๆบางประเทศเปลี่ยนได้ก่อนอย่างในรอบ200ปีจะมีฝรั่งเศสประเทศแรกแต่ว่าก็ไม่สำเร็จแต่สำเร็จไปรูปไปร่างคือสหรัฐอเมริกาคือมีการเลือกตั้งแล้วคือปลดแอกตัวเองจากอำนาจของกษัตริย์อังกฤษก็คือลักษณะนี้คือมันเป็นแกให้สังเกตว่าประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนประเทศสู่ระบอบสาธารณรัฐเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เพราะว่าการผลิตของประเทศแบบเขาเรียกผลิตภายใต้การตลาดที่ไม่จำกัดหรือผูกขาดไว้กับพระเจ้าแผ่นดินจะมีอิสระในการผลิตมากกว่าคือถ้าเป็นใช่คืออย่างกรณีของสหรัฐเนี่ยคือยังต้องส่งสวยให้พระเจ้าแผ่นดินการส่งสวยให้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทำให้งบประมาณส่วนเนี้ยคือแทนที่จะเอางบประมาณไปบำรุงพระราชวังบักกิงแฮมทำไมไม่เอากลับมาให้คนในอาณานิคมแต่กับรัฐไทยส่วนที่ส่งให้พระเจ้าแผ่นดินปรากฏชัดเจนไหมชัดเจนส่งในรูปแบบไหนก็บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลประชาชนเลี้ยงนะเนี่ยใช่ประชาชนเลี้ยงแน่นอนแล้วมายึดอำนาจหมายความว่าไงก็หมายว่าคะแนนละคุณประชาชนไงนั่นน่ะดิแล้วจะอยู่ไปทำไมเขาจะอยู่ไปทำไมเขาไม่ต้องอยู่แต่ประชาชนต้องยังอยู่นะประชาชนต้องยังอยู่ต่อครับก็คือง่ายๆว่ารัฐที่มีประมุขเป็นคนธรรมดาเนี่ยเงินภาษีทุกอย่างเงินจะงบประมาณทุกอย่างเนี่ยจะดูแลประชาชนได้ทั่วถึงกว่ารัฐที่ว่าต้องคอยส่งสวยให้พระเจ้าแผ่นดินซึ่งรัฐที่มีการปฏิวัติในยุคแรกๆเนี่ยคืออุตสาหกรรมเริ่มเจริญแล้วหรือบางอันเนี่ยคือระบบการค้าเริ่มเจริญแล้วอย่างฝรั่งเศสเนี่ยระบบการค้าเจริญแล้วแต่ยังไม่ถึงแต่ของอเมริกานี่คือระบบอุตสาหกรรมเริ่มมีแล้วเลยสามารถที่จะปลดแอกตัวเองได้คือง่ายๆว่าคือการที่ปลดแอกตัวเองมาเป็นสาธารณรัฐนั้นเนี่ยคือการพัฒนาและความเจริญเติบโตเนี่ยมันไปอย่างก้าวกระโดดคือถ้าเทียบกับประเทศในยุโรปในยุคในรอบ200ปีนั้นเนี่ยทุกประเทศในยุโรปยังมีกษัตริย์อยู่การพัฒนาเป็นไปอย่างช้ามากเอาเข้าจริงๆประเทศในยุโรปเนี่ยเพิ่งจะพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นจริงเป็นจังเนี่ยในช่วงหลังสงครามโลกนี่เองคือเป็นยุคที่ว่าคือแบบเจ้าเดี้ยงหมดแล้วคือยุคที่ว่ายุโรปก้าวกระโดดเนี่ยอเมริกานี่คือสะสมตัวเองมาสะสมทุนตัวเองมานานแล้วเพราะว่าระบบการเมืองเนี่ยมันดีกว่าแล้วมันเอื้อให้เกิดการผลิตเอื้อให้เกิดการสร้างไม่ต้องส่งสวยให้ใครไม่ต้องส่งสวยให้พระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องส่งสวยให้คนอื่นค่ะนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเศสจึงล้มพระเจ้าหลุยส์ที่16และสหรัฐอเมริกาจึงปลดแอกตัวเองจากกษัตริย์อังกฤษมาเป็นประเทศเอกราชไม่เป็นอาณานิคมคือวันที่4กรกฎาคมเขาเรียกว่า Independence Day Independence Day ครับผมค่ะก็เราก็ไม่รู้จะวันไหนนะที่จะปลดเอกราชจากระบบกษัตริย์ชั่วนะฮะเราก็ต้องรอนับวันเอาฮะเดี๋ยวจะบอกกับพี่น้องนะคะ125คนแล้วก็บอกกับพี่ขุนทองแล้วก็คุณดีเจข้าวเหนียวมะม่วงว่าพอดีว่ามีสหายแยมนะคะที่อยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็อยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่กับเราเขาติดต่อมาประมาณว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่7สิงหาเนี่ยถ้าประชามติมันไม่ผ่านแล้วมีการเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรลุกฮือนะคะมีการลุกฮือขึ้นมาเนี่ยพี่เขาอันนี้เขาพูดแทนตัวเองว่าพี่นะพี่อยากจะเข้ายึดวัดที่ภาคอีสานเพื่อเป็นการเริ่มจะลุกสู้แล้ว
แต่ทีนี้ว่าเขาถามกับแยมว่าให้แยมมาปรึกษากับพี่น้องมวลชนแล้วก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ว่ามันจะโอเคไหมถ้าว่าคนอื่นยังไม่เห็นด้วยพวกเขาไปตายฟรีผมมีข้อแนะนำฮะคุณเอาธรรมกายแล้วล่ะครับเป็นฐานกำลังต้านระบอบกษัตริย์ฮะวางแผนกันดีๆคืออย่างที่แยมก็ได้คุยกับคุณลุงสนามหลวงแล้วนะคะเขาก็บอกว่ามันยังไม่โอเคถ้าว่าออกไปแค่ไปยึดวัดภาคอีสานเนี่ยไปยึดแล้วถ้าไม่มีใครเล่นด้วยอ่ะพวกเขาก็เดือดร้อนใช่ไหมคะเดือดร้อนละหนึ่งสองถ้าเราทำปุ๊บเราไม่ได้ขึ้นยึดทำให้มันใหญ่ถึงขนาดเปลี่ยนระบอบได้เราอย่าเพิ่งทำเพราะว่าวัดมันเป็นสิ่งอ่อนไหวทางสังคมการไปยึดวัดคุณไปก้าวล่วงละเมิดศาสนาสิ่งที่เขานับถืออาจจะโดนรีเอ็กเฟกต์มาก็ได้คืออย่างคุณลุงสนามหลวงเขาบอกว่าอยากจะให้แบบว่าถ้ามันต้องเป็นการวางแผนมันอย่างดีทำยึดตรงนี้แล้วเพื่อหวังอะไรต่อไปแล้วทำไปหวังตรงเนี้ยมันจะสามารถไปเปลี่ยนระบอบได้เลยไหมคุณลุงสนามหลวงก็คิดอย่างนี้ที่ยังปรึกษาเขานะคะถ้าไปทำแล้วมันไม่ได้อะไรไปโดนจับไปตายเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้เสียสละถ้าคุณยึดได้วัดเดียวอ่ะตายแน่คุณต้องยึดตั้งแต่พันวัดขึ้นไปครับนั่นน่ะสิคือเขาก็เลยมาถามว่าให้แยมแบบไปถามปรึกษากับพี่น้องมวลชนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ดูผมไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นวัดคุณต้องยึดศาลากลางศาลากลางมันคือเครื่องหมายของอะไรของระบบราชการคือระบบราชการที่สถาปนาอยู่ในท้องถิ่นคือศาลากลางจังหวัดการเผาศาลากลางเป็นการต้านอำนาจรัฐโดยระบบกษัตริย์โดยตรงเพราะศาลมันไม่เป็นธรรมศาลมันเอ็นเอียงศาลมันเข้าข้างระบอบไงครับศาลกับศาลากลางไปเผามันก่อนเลยฮะนะคะก็คือถ้าออกไปแล้วกลายเป็นผู้เสียสละไปเฉยๆแล้วเป็นการขู่ไปโดยทางอ้อมเนี่ยเราอย่าเพิ่งออกไปนะคะเยี่ยมก็อยากจะบอกเลยว่าให้เรารวมตัวกันให้ได้ก่อนแล้วเราก็ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีว่าเรายึดตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะยึดอะไรได้แล้วมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบได้อย่างไรด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราออกไปคราวนี้เราจะไม่เจ็บไม่ตายกันฟรีเราจะต้องออกไปแล้วให้เปลี่ยนระบบต้องชนะระบบมันให้ได้ออกไปต้องชนะเที่ยวนี้ต้องชนะแยมหมายถึงเป็นการปลุกคนให้ตาสว่างไว้ก่อนพอตาสว่างกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยการออกครั้งนี้ของเราคือน้ำผึ้งหยดเดียวแล้วโอเคนะครับพี่น้องพวกเราอาจจะพ่ายแพ้หลายครั้งไม่เป็นไรเราทนได้พี่น้องเกิดบาดเจ็บล้มตายไปกับการเรียกร้องก็เยอะเราทนได้แต่พวกมึงกูบอกเลยมึงแพ้ได้ครั้งเดียวมึงแพ้ได้ครั้งเดียวมันถึงต้องระวังสุดชีวิตเลยมันต้องทำทุกอย่างในตอนเนี้ยมันดิ้นรนมากดิ้นรนทุกสีทางแล้วเป็นหมานี่ก็ใกล้จนตอกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราเองนะคะคืออย่างที่หลายๆยุคหลายๆสมัยหลายโมเดลก็มีคนเจ็บคนตายมาก็เยอะทีนี้เราไม่อยากให้เขาเป็นแค่วีรชนที่เราต้องรำลึกอีกเราอยากจะให้ทุกดวงวิญญาณที่เขาตายเพื่อประชาธิปไตยของมวลชนทุกๆคนเนี่ยเขาได้มองเห็นถึงชัยชนะที่พวกเราที่ยังมีลมหายใจอยู่สู้กันต่อไปนะคะสู้แล้วเอาโค่นล้มระบอบที่มันเป็นฆาตกรเนี่ยที่มันใส่หัวโขนไว้แต่ความจริงมันเป็นฆาตกรฆ่าประชาชนเนี่ยโค่นมันลงไปให้ได้นะคะคุณจะกราบไหว้ไอ้คนที่มันฆ่าพี่แล้วขึ้นคลองราชแล้วฆ่าประชาชนเพื่อสืบอำนาจตัวเองอย่างนั้นเหรอคุณจะกราบไหว้เหรอเขาไม่มีหัวใจไปแล้วค่ะขนาดพี่น้องเขายังฆ่ากันเองแล้วเราประชาชนน่ะเป็นแค่ฝุ่นใต้ตีนเขาจะไม่กล้าฆ่าหรอคะเขาคิดว่าคุณหลายๆคนคิดว่าเขาจะรักเราเหรอนะคะค่ะแล้วก็พี่คุณจะเสริมในส่วนของสาธารณรัฐสาธารณรัฐจบยังผมก็ในส่วนสาธารณรัฐพาโลข้างทางเฉยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือสรุปง่ายๆว่าเอาไว้เป็นข้อสังเกตว่าให้คุณสังเกตว่าทุกประเทศส่วนใหญ่ในโลกเป็นสาธารณรัฐค่ะนั่นแสดงว่าประเทศที่เป็นระบอบกษัตริย์เนี่ยจะอยู่คงอยู่ลำบากจริงๆถ้าไม่ปรับตัวอยู่ลำบากครับมีสิทธิ์คนล้มและเปลี่ยนระบอบกลายเป็นสาธารณรัฐแบบเนปาลได้ถ้าคุณไม่ปรับตัวค่ะคือขอให้28ประเทศนั้นปรับตัวให้ได้คือเราก็ไม่อยากจะล้มนะเพียงแต่ว่าคือให้คุณปรับตัวอยู่ในกระแสสังคมปัจจุบันให้ได้ถ้าคุณอยากจะอยู่ให้ได้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนปรับตัวเข้าหาพวกคุณไม่ใช่มองประชาชนจะต้องไปกราบแทบท้าฝุ่นละอองธุลีพระบาทส้นตีนส้นมืออะไรของพวกคุณมันไม่ใช่มองคนให้มันเป็นคนแค่นี้เราก็อยู่ร่วมกันได้แล้วใช่ค่ะเราคงจะเบรกไปสักครู่นะชั่วโมงนี้พวกเราก็จะพักเบรกไปนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะฟังเพลงสักสองสามเพลงนะคะYummy Revolution หากคุณชอบเพลงแบบนี้อยากทนแค่ทนไม่ไหวจากนี้ต่อไปคงจะไม่ทน
แบบนี้ชาวนาผู้ทำนาปลูกข้าวแบบนี้ขับรถทั้งสั่งออกมาเฮ้ยเตรียมปากกากูจะเสียแบบนี้ขอเป็นทีความรุนแรงไม่แปลงเปลี่ยนสามารถดาวน์โหลดได้ทางไฟเย็น .bandcamp.com หรือที่เพจ Facebook วงไฟเย็นโดยไปที่แท็บซื้อเพลงผ่าน Bandcamp สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ในเครือ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือ iPod สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iTunes Store โดยค้นหาคำว่าไฟเย็นเงินทุกบาททุกสตางค์สนับสนุนการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์รองทาบทองอำไพใสสดงามตาคือฟ้าใหม่ใครมานำ
การเมืองคู่มือนี้จักไผดีจักไผสัวจักไผหลงเมามัวให้เข้าตัวหลอกตมให้งมโง่อยู่บ่หายแผนการเขาโหดร้ายสร้างเครือข่ายดอกคนดีปล้นอำนาจประสาสีโดยทหารดอกคนกลาช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะก็สำหรับพี่ๆที่ดูกันอยู่นะคะในหน้าซื้อบอกแล้วก็ที่ยังไม่เอ่ยตัวเอ่ยนะคะ153คนที่ดูอยู่ขณะนี้ก็ยังไงถ้าจบรายการแยมแล้วก็พักหูกันสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็มาติดต่อกันด้วยรายการไฟเย็นพบประชาชนและพลาดไม่ได้คือคุณลุงสนามหลวงดุเดือดเผ็ดมันนะคะวิทยากรที่
ให้ความรู้และความดุเด็ดเผ็ดมันให้กับเราด้วยนะคะอย่าพลาดนะคะคืนนี้นะคะก็ส่วนประเด็นที่จะพูดทิ้งท้ายรายการเนี่ยเดี๋ยวถามนิดนึงครับคะพักหูนี่จดทะเบียนกับกกต.ยังครับโอ้ย ไม่ต้องไปจดกตก.ไอ้สมชัยใครจะไปจดกับมันไอ้หน้าเหี้ยเนี่ยครับค่ะก็นะครับส่วนประเด็นที่พูดถึงกันตอนนี้มันก็หลายวันสำหรับการหายไปของดีเจซุนโฮซึ่งหน้าเฟซเรานะคะตามสื่อโซเชียลเนี่ยก็โพสต์กันเยอะแต่ว่าทำไมไลค์การตามหาสำหรับเพื่อนที่อยู่นอกประเทศนะคะทำไมไม่ตามหาเพื่อนเพราะมันก็หลายวันแล้วที่หายตัวไปบางคนที่เขาเป็นแฟนคลับของดีเจซุนโฮเนี่ยเขานับวันเวลาเลยนะครับครับนับวันนี้วันที่1วันนี้วันที่2ที่3ที่4ที่5จนวันที่18 19แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมทุกคนยังเงียบกันอยู่ดีเจซุนโฮไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เฉยกันนะคะทุกคนเนี่ยตื่นเช้ามาก็มีแต่ถามหากันนะคะเรื่องซุนโฮแต่เราเข้าใจคำว่าเรื่องบางอย่างมันต้องปิดลับเก็บลับบางทีเราคุยกันน่ะทุกคนไม่รู้หรอกค่ะว่าพวกเราคุยอะไรกันบ้างบางทีเราอาจจะโหร้องไห้กันมาแล้วก็มีแต่ทุกคนน่ะหลายๆคนที่มองแค่ภายนอกเนี่ยมองผิวเผินเนี่ยเขาจะมองว่าทำไมพวกเราใจดำจังซุนโฮเป็นยังไงไอ้ประเภทมาพูดว่าเพื่อนหายไม่ออกไปตามหาไม่เป็นห่วงเหรอตามหายังไงผมถามอ่ะให้พี่ขุนอ่อนอธิบายนะตามหาเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่วันนี้เราจะออกไปไหนยิ่งมีแบบนี้เราต้องยิ่งเก็บตัวเข้าไปอีกยิ่งเราไม่รู้ชัดเจนว่าใครทำแหละเราต้องยิ่งเก็บตัวเข้าไปอีกโอเคโพสต์มันก็ยังไม่แน่นอนโพสต์แบบว่ากดดันทหารเราก็ยังไม่รู้ว่ามันหายไปยังไงเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้เลยค่ะรู้ว่ามีร่องรอยการต่อสู้แต่ว่าใครทำมีคนแชร์อยู่นี่ในเฟซนะคะใช่ใช่มีแชร์รูปภาพแทนที่เจ้าหน้าที่ไปดูสถานที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้โอเคมีรองเท้ามันมีอยู่สองเรื่องทหารอุ้มกับมาเฟียอุ้มเพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าในการใช้ชีวิตประจำวันของดีเจซุนโฮเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องอะไรบ้างนอกจากการเมืองนะคะเราต้องตรงเนี้ยคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เราไม่เคยรู้เลยมันตัดไม่ได้สักประเด็นเลย มันตัดไม่ได้สักประเด็นค่ะไว้ใจไม่ได้สักประเด็นแม้กระทั่งความปลอดภัยในย่านการจี้ปล้นชิงทรัพย์แถวนี้ค่ะเยอะครับก็เยอะครับเพราะว่าก็รู้มาแล้วที่ที่เราอยู่นี่คือเถื่อนที่ซุนโฮพักเปลี่ยวมากอย่าลืมนะครับไอ้เจ้าของบ้านที่อยู่ท้ายสวนปลูกสองตายายปลูกบ้านคนเดียวมีไอ้โจรเอามีดขึ้นไปเฉาะหน้าบนบ้านเลยนะครับแล้วตามตัวไม่ได้อ๋อก็เหมือนซุนโฮอ่ะก็เข้าใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็พวกเราก็ยังมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่เราก็ยังพยายามที่จะสืบหาดีเจซุนโฮอยู่กระทั่งทุกวันนี้เรายังพูดกันถึงเรื่องดีเจซุนโฮอยู่นะคะไม่ได้แล้วก็เราคงจะรอเจ้าหน้าที่ส่งข่าวให้อย่างเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นแหละเราต้องรอเจ้าหน้าที่เราไปสรุปอะไรเองไม่ได้เลยครับเรารอเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกให้เราเก็บตัวกันอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าถ้าคนแรกหายไปแล้วคนที่2ไปตามหาแล้วเกิดโดนเข้าไปอีกเนี่ยมันจะจาก1เป็น2จาก2เป็น3ไงเนื้อสิ่งอื่นใดโดยเฉพาะไอ้พวกปิดหน้าไอ้พวกอวตารที่ชอบพูดเสี่ยมอ่ะมึงไม่รู้เหี้ยอะไรอย่าไปพูดไอ้อีสะพายหีเหม็นมึงรู้ได้ยังไงกูไม่ห่วงไม่รักมันซุนโฮปีที่แล้วเราไปสอนหนังสือไปสอนหนังสือด้วยกันทุกวันไปสอนดนตรีด้วยกันทุกวันอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องพี่ว่าพักหลังๆมันบ้าๆบอๆมันก็อยากไปอยู่คนเดียวก็เรื่องของมันก็ตามใจมันก็แค่นั้นเองเด็กมันก็ปกครองลำบากมันก็เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนเหล็กดักสนุกไม่ชอบฟังใครไม่ชอบอะไรก็นิสัยวัยรุ่นแล้วก็เข้าใจนะใครอย่ามาสั่งกูอะไรประเภทนั้นมันก็ประเภทนั้นแหละไอ้พวกอนาคิสมันก็ชอบปกครองตนเองพูดอะไรมันก็ไม่ฟังแล้วจะให้เราทำยังไงไอ้พวกปากดีมึงจะพูดไปเรื่อยหาไม่รู้เรื่องเรื่องเขาชอบพกตังค์เยอะไม่ใช่เขาโพสต์ตังค์ด้วยมันเราก็ไม่น่ามันมีหลายเรื่องที่ผู้ลี้ภัยไม่ควรทำมันมีหลายเรื่องคุณลืมแล้วหรือคุณเป็นผู้ลี้ภัยคุณจะย่างคุณจะก้าวคุณจะเดินคุณต้องระวังสุดชีวิตมันเป็นความเป็นความตายเราสู้กับอำนาจเถื่อนเราก็ไม่รู้ว่าจะมารูปแบบไหนอันตรายรอบด้านทั้งอันตรายท้องถิ่นอันตรายจากอำนาจรัฐที่เราหลีกลี่หนีภัยมาแล้วล่าสุดนี้มีประเด็นเพิ่มมาอีกคือมีพี่นะคะที่เขาโทรมาแจ้งกับทางเราอ่ะเขาบอกว่าก่อนหน้าที่ซุนโฮจะหายไปเนี่ย
ปกติเวลาเขาไปส่งปลาร้าเนี่ยเขาชอบไปแซวแม่ค้าแม่ค้าคนนี้เขามีสามีแล้วซึ่งทำให้สามีเขาเนี่ยไม่พอใจหลายครั้งเลยคือไปส่งปลาร้าที่ไรก็ต้องไปแซวภรรยาเขาทุกทีประมาณนั้นแค่นี้ก่อนแค่นี้พอรายละเอียดคุณจะไปเจาะลึกมากมันมีหลายเรื่องอย่าตัดไม่ได้สักประเด็นอย่างนั้นเราจะไม่สรุปอะนั้นเมื่อสรุปไม่ได้ล่ะมันจะไปตามหายังไงเราจะไปกดดันทหารยังไงแล้วเกิดว่าไม่ใช่มันจะหน้าแตกมันจะออกตัวฟรีกันนะพี่น้องผมก็เกรงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับก็หลายๆคนเขาก็มาตำหนิพี่พอคุณขุนทองไปเย็นเอ่ยชื่อคุณสะใภ้ขึ้นมานะคะก็มีบอกอีสะใภ้ไรสมองอีสะใภ้มันคือใครอ่ะคุณไม่ต้องตอกย้ำคุณไม่ต้องตอกย้ำให้พี่น้องไปติดตามเอาเองเราพูดแค่นี้มันก็หัวใจจะวายแล้ววันนี้ก็คุณข้าวเหนียวมะม่วงมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับอ๋อก็อย่างเดิมนะครับก็ย้ำด้วยนะครับ7สิงหาเนี่ยถ้าพี่น้องท่านไหนเนี่ยอยู่ในสภาวะจำยอมคือไม่สามารถที่นอนหลับทับสิทธิ์ได้ไปครับไปโหวตโนกันไม่ต้องกลัวใครมันจะรู้แค่นั้นมันอยู่กับครูฮะหรือมันอาจจะติดกล้องตัวเล็กๆตรงที่กากบาทกอก็มันก็ล้ำไปอ่ะนะอย่าไปกลัวเพราะความกลัวมันทำให้เราเสื่อมนะคะครับก็อย่างว่านะคะ7สิงหานี้นะคะพี่ๆที่ติดตามแยมอยู่หน้าเฟซแยมก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าแยมก็เคยประชาสัมพันธ์ไว้แล้วก็7สิงหาจะมีเพลงที่แยมเป็นคนร้องแล้วก็พี่ขุนทองเป็นคนแต่งเนื้อเพลงแล้วก็ใส่ทำนองให้แยมร้องเพลงออกมาตีหัวมีชัยแล้วก็ไอ้ทหารควายอีกรอบนะคะก็ยังไงก็ติดตามด้วยนะคะเพลงจะแรงหรือไม่แรงยังไงจะทำให้ประยุทธ์สมองแตกเส้นเลือดในสมองแตกตายได้ไหมรอบนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาฟังกันนะคะใกล้ๆ7สิงหาก็คงจะได้ปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วกันก็อย่าลืมไปโหวตโนกันนะคะพี่น้องที่สามารถอยู่ที่อยู่ประเทศไทยและสามารถไปใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็กากบาทโหวตโนไม่รับนะคะรอทนฉบับโจรครับนะคะก็เราก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะประเด็นตรงนี้ก็เดี๋ยวจะยกไว้คุยมีอีกรายการหนึ่งวันพุธก็คือรายการเพื่อมวลชนสัญจรอันนี้แยมก็จะจัดคู่กับสหายหมาน้อยสหายหมาน้อยที่เขาอยู่บนถ้ำนะคะก็จะเชิญเขามาจัดรายการอีกร่วมกันนะคะแล้ววันพฤหัสก็ใครที่รู้จักดีเจตีโต้นะคะในรอยัลกอสซิปและทั้งรายการอื่นๆที่เขาได้สร้างไว้ปฏิวัติประเทศไทยกับปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยค่ะก็จะมาเจอกันในวันพฤหัส Royal Gossip Episode 2นะคะกับดีเจซุนดีเจซุนโฮนะดีเจตีโต้แล้วก็น้องแยมขันแดงนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็รายการเดิมส่วนแล้วก็จะมีไฟเย็นพบประชาชนกับคุณลุงสนามหลวงนะคะก็อย่าพลาดกันนะคะยังไงก็ติดตามส่วนเพลงวันนี้เราก็จะร้องเหมือนเดิมเหรอไม่มันคนละรายการแหมคุณก็คือตะกี้ผมจะถามว่ามีใครจะโฟนอินอีกหรือเปล่าเช็คดูหรือยังโฟนอินไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าพี่น้องที่เขาชอบมาฟังกันมากกว่าโทรนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะร้องเพลงศรัทธาด้วยไหมเราคือเพื่อนกันก่อนแล้วศรัทธาหรือว่ายังไงสองเพลงเราคือเพื่อนกันแล้วก็ศรัทธาก็ได้ศรัทธาก็ได้บทเพลงของสามัญชนยังครับอ๋อยังเนาะงั้นก็เริ่มด้วยเราคือเพื่อนกันหรอค่อยศรัทธาแล้วกันนะครับครับก็จะเช็คเสียงยังโอเคนี่คุณเสียงเบสจากคุณข้าวเหนียวมะม่วงนะครับครับคือถ้าไม่เล่นเบสเนี่ยคุณข้าวเหนียวมะม่วงจะต้องคลั่งตายแน่ๆฮะเขาหมั่นนะคะเขาหมั่นไม้หมั่นมือค่ะเราคือเพื่อนกันค่ะเราคือเพื่อนกันหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกใครพูดมันคือทุ่งทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันดวงดาวยังประกายทอแสงจะระแรงยามมืดมนบนฟ้าไกลผูก
ใจเรารวมประสานศรัทธามันสู่ถึงวันบรรลุชัยปรบมือดังเสียงกลองและเป่าร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายริดรอนสิทธิเสรีที่เรามีตาที่เรายังหายใจจับมือเดินก้าวไปเราคือเพื่อนกันหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกใครพุ่นเฮ้ยพี่น้องมันคือทวงทำนองของสามัญชนพร้อมไหมคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมัญชนใช่กระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนธรรมดากันดวงดาวยังประกายทอแสงจากรัดแรงยามพัดลงบนฟ้าไกลผูกใจแล้วรวมประสานปรบมือดังเสียงกลองและเป่าร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายริดรอนสิเสรีเรามีตาที่เรายังหายใจจับมือเดินก้าวไปเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันค่ะก็เราคือเพื่อนกันนะคะเราก็เป็นนักร้องหน้าใหม่นะคะทั้งมือเบสแล้วก็ทั้งร้องก็หน้าใหม่อาจจะมีกันแค่นี้แหละมันไปต่อไม่ได้ละปงป่องปังอะไรกันมากก็ไม่เป็นไรนะคะร้องผิดเนื้อผิดคีย์อะไรก็เอาสนุกเอาม่วนๆเลยนะไม่ได้จะออกเทปจริงจังอะไรก็ม่วนๆฮาๆกันไปก็เป็นให้บรรยากาศมันซอบลงให้บรรยากาศมันซอบลงยังเป็นคนบ้าจี้ด้วยเรื่องโอเคงั้นก็ทิ้งไว้ลาพี่น้องไปแค่นี้แหละโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันไฟเย็นพบประชาชนและคุณลุงสนามหลวงค่ะครับYummy Revolution, Revolution.